ว่าสวัสดีครับผมนัทคิดนะครับก็วันนี้จะมาสอนลงดันเฟรนชิพนะเป็น EP ที่2นะครับไปดูกันจะเป็นดันอะไรโอเคมิชชั่นที่2ก็จะเป็นรีคอนมิชชั่นนะครับมันก็จะสุ่มมี2ภารกิจนะครับว่าจะเป็นภารกิจเปิดทีมหรือว่าจะเป็นภารกิจฆ่ามอสปกตินะฮะไปเราไปดูเลยโอเคเราได้เปิดหีบนะครับวิธีการเล่นก็คือเราต้องเปิดหีบให้ได้สองหีบก็จะมีห้องหน้านี้กับอีกห้องนึงนะฮะผมแนะนำว่าเราควรจะให้ NPC ไปเปิดนะโดยใช้คำสั่งControl W หรือเราจะเปิดเองก็ได้แต่ส่วนใหญ่ NPC จะกันเราไม่ได้นะเพราะว่ามอนเตอร์มันเยอะมากเดี๋ยวเราก็ค่อยเคลียร์มอนตรงนี้ก่อนนะเรื่องแรกเคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็สั่ง NPC คอนโทรลแบบเป็นยูโอเคไปรูทบล็อกเราคอยกันให้เขาครับเรียบร้อยครับเปิดกล่องเสร็จแล้วเราก็จะไปสเตจต่อไปนะครับมาเราก็ใช้คอนโทรล A ฮะให้เขาตามเรามาเอ๊ะมิชชั่นนี้เป็นมิชชั่นที่ทำไวนะถ้าเข้าใจตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกทำนานนึกว่าแบบเอ้ยมันให้ทำอะไรวะกันกล่องหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะให้เราเปิดกล่องเราก็ค่อยๆมาห้องนี้จะเล่นง่ายเลยแค่สองห้องมิชชั่นเนี้ยนะเล่นง่ายนะง่ายมากเลยโอเคฮะพอเดินมาปุ๊บเราก็สับเป็นคอนโทรล B เพราะว่ามันยังใช้คำสั่งหรือป๊อปไม่ได้นะฮะพอเขาตีเสร็จแล้วปุ๊บเราก็คอนโทรลแบบไม่อยู่ครับแล้วค่อยกันฮะอย่าให้มอนเตอร์มารบกวนNPCเรานะเรียบร้อยเสร็จแล้วน่าจะเป็นมิชชั่นที่ผ่านไวที่สุดแล้วแหละผมว่านะอีกอันนึงก็ไวครับมันจะอยู่ในมิชชั่นที่2ไม่เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นสุ่มฆ่าบอสนะแต่ไม่ค่อยเจอนะจะเจอส่วนใหญ่เจอแบบแกะกล่องมากกว่าครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับ